เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีจากธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับวันนี้เขาจัดแคมเปญเงินออมมั่งมีรับตรุษจีนนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับตรงนี้นะครับในช่วงระหว่างวันตรุษจีนเนี่ยนะครับ 4-15 กุมภาพันธ์62นี้นะครับวันนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรนะครับเขาก็จะเปิดแคมเปญเงินออมมั่งมีนะครับ Chinese New Year 2562เพื่อส่งความสุขความปรารถนาดีนะครับและความเป็นมงคลเนื่องในโอกาสตรุษจีนปี2562ให้กับผู้ฝากเงินกับธกส.โดยผู้ที่ฝากเงินนะครับจะได้รับกระปุกออมทรัพย์รถบรรทุกเงินทองมั่งคั่งบรรทุกเงินหยวนเป่าหรือเงินตำลึงจีนนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเงินปลายโค้งสูงทั้งสองข้างรูปร่างคล้ายเรือตรงกลางนูนป่องสีทองสว่างไสวนะครับถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยและความเป็นสิริมงคลโดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่4-15กุมภาพันธ์62นี้เท่านั้นนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับคุณผู้ชมฟังตรงเงื่อนไขตรงนี้นะครับเงื่อนไขการรับฝากเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่มก็ได้นะครับตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปส่วนถ้าเป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่ม 2,000 บาทขึ้นไปในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินฝากออมทรัพย์ A-Saving และคงยอดเงินฝากในบัญชีถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2562ตรงนี้ท่านจะได้รับกระปุกออมทรัพย์ธกส.รถบรรทุกเงินทองมั่งคั่งจำนวน1กระปุกนะครับตามภาพนี้เลยนะครับจำนวน1บัญชีต่อ1กระปุกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-555-0555 หรือที่ www.baac.or.th นะครับครับและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสิริมงคลด้วยนะครับวันนี้ทางธกส.จัดแคมเปญเงินออมมั่งมีรับตรุษจีนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปฝากเงินกันนะครับในระหว่างวันที่4-15กุมภาพันธ์62นี้นะครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ